ัสดีค่ะสวัสดีครับถึงเวลาของเพื่อนเกษตรแล้วค่ะคุณกล้าคะข้าวเหนียวต้องถือว่าเป็นอาหารหลักของชาวอีสานเลยนะคะคและในหลายๆจังหวัดของทางภาคเหนือนะคะก็นิยมบริโภคข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้าด้วยค่ะที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเป็นแหล่งที่ปลูกข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้านะครับตอนนี้ก็มียุทธศาสตร์นะครับที่ใช้ชื่อว่าราชินีข้าวเหนียวเพื่อสร้างเอกลักษณ์และเพื่อรองรับการเป็น AEC อย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับตอนนี้นะคะทุกภาคส่วนค่ะกำลังเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้ข้าวเหนียวของชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเป็นที่ยอมรับทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะแนวทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงสารคดีเกษตรเลยครับพื้นที่นาปีกว่า 70% ของจังหวัดหนองบัวลำพูหรือกว่า 610,000 ไร่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวค่ะในแต่ละปีจะมีข้าวเหนียวออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 140,000 ตันเพื่อบริโภคในจังหวัดและส่งไปขายทั่วภาคอีสานเขาสามารถผลิตข้าวเหนียวนี่ได้มีคุณภาพดีผลผลิตสูงค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆนั่นคือเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์จะสร้างเอกลักษณ์จะสร้างแบรนด์ของหนองบัวลำพูเนี่ยก็เลยชูว่าข้าวเหนียวเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นของหนองบัวลำพูที่จะสามารถที่จะติดแบรนด์ได้ว่าเมืองหนองบัวลำพูนี่มีดีที่ราชินีข้าวเหนียวจะฤดูนาปีนี้ทางจังหวัดได้สนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน59ตำบลปลูกข้าวเหนียวสายพันธุ์ดีเช่นพันธุ์กข6กข12ข้าวเหนียวสันป่าตองและข้าวเหนียวเขี้ยวงูศูนย์ละ200ไร่เป็นแปลงขยายพันธุ์และคัดสายพันธุ์เพื่อขายพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกในฤดูกาลถัดไปรวมทั้งเน้นการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษและลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วยค่ะผมคิดว่าน้อลูกกลุ่มผมเน้นให้ได้คุณภาพแล้วก็ให้ได้ปลอดสารพิษด้วยไม่ให้มีสารพิษเกี่ยวปนกับข้าวนี่คงจะไม่มีปัญหาตัวนี้เขาส่งเข้าไปเข้ามาจากไหนเราก็มีโลโก้อยู่เขาทำไปเขาก็ดูว่าของหนองบัวลำพูนี่ราชินีข้าวเหนียวไม่เพียงการบริโภคในประเทศยังได้กำหนดเป้าหมายผลิตข้าวเหนียวคุณภาพดีเพื่อการส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านหลังการเป็น AEC อย่างเต็มรูปแบบในปี2558ที่จะถึงนี้ด้วยโดยเฉพาะภูมิภาคในแถบลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะเช่นลาวเขมรเวียดนามพวกนี้มีข้าวเหมือนกันแต่ว่าบริโภคข้าวเหนียวเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าคุณภาพเขาเนี่ยเรามองว่าคุณภาพเขายังไม่ถึงเราจะต้องทำคุณภาพที่ดีกว่าเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่แล้วก็สามารถที่จะส่งออกกันได้ในอนาคตอันใกล้นี้ราชินีข้าวเหนียวหนองบัวลำพูจะเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเพื่อนเกษตรนะคะไผ่ถือว่าเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งค่ะที่เกษตรกรนิยมปลูกไว้ใช้ประโยชน์กันอย่างหลากหลายนะคะทั้งบริโภคหน่อไม้และลำไผ่เนี่ยก็ยังขายได้อีกนะคะถือเป็นพืชที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์นะครับอย่างที่บ้านผมนะครับจังหวัดน่านก็จะมีไผ่รวกน่านนะครับแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆที่รู้จักจะมีไผ่ตรงไผ่เปาะไผ่สร้างหม่นแล้วก็ไผ่หกหลากหลายมากเลยนะครับสารคดีเกษตรวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสายพันธุ์ไผ่จากจังหวัดหนองบัวลำพูที่ทางกรมวิชาการเกษตรเพิ่งจะรับรองพันธุ์เป็นพันธุ์พืชใหม่เมื่อปีที่ผ่านมานี้เองค่ะจะมีลักษณะเด่นอย่างไรนะครับพี่หนิงผู้สื่อข่าวเกษตรของเราอยู่ในพื้นที่แล้วไปติดตามชมกันครับแปลงปลูกไผ่ของคุณเกรียงไกรไทยอ่อนเกษตรกรที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูกว่า40ไร่มีไผ่อยู่หลากหลายสายพันธุ์ค่ะแต่มีอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่ค้นพบในพื้นที่แห่งนี้พี่เกรียงไกรไปเจอไผ่หวานพันธุ์นี้ที่ไหนคะเจอที่บ้านหนองโดนตำบลกระดูอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับไปเจอโดยบังเอิญนะครับคือมาซื้อที่ทุกปีนี่แม่ก็จะเอาหน่อไม้พันธุ์นี้กอเนี้ยมาให้ชิมแม่ก็บอกตลอดเลยว่าไผ่ตัวนี้มันไผ่หวานกินดิบได้นะมีอยู่วันหนึ่งผมที่ขึ้นมาปีสุดท้ายก็คือมาชิมดูก็ปรากฏว่าหวานก็เลยให้แม่พาไปดูก็ไปเจออยู่ที่กอเจออยู่2กอครั้งแรกนะครับแล้วก็เอามาขยายพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ครับไผ่หวานหนองโดนหรือไผ่หวานหนองบัวลำพูเป็นไผ่ตระกูลเดียวกับไผ่บงหวานค่ะก็โปร่งไม่แน่นทึบเก็บหน่อไม้เป็นหลักแต่ลำไผ่ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จุดเด่นก็คือหน่อไม้ไผ่หวานชนิดนี้ไม่มีสารไซยาไนด์จึงบริโภคสดได้ไม่มีรสขมและไม่ต้องนำไปต้มค่ะ
เห็นบอกว่าคนที่เป็นโรคเกาต์ก็ทานได้เพราะอะไรคะพี่คนที่เป็นโรคเกาต์ก็ทานได้เนื่องจากว่าไผ่ตัวนี้ไม่มีสารตั้งต้นของเพียววอลีนเพียววอลีนก็คือสารตั้งต้นของยูริกยูริกจะมีในหน่อไม้ทุกชนิดเว้นแต่ไผ่หวานหนองบัวลำพูจะไม่มีครับตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างคะพี่สายพันธุ์นี้ตลาดสายพันธุ์ไผ่หวานหนองบัวลำพูนี้ตลาดเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคเนื่องจากว่าตลาดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดบนกำลังซื้อจะสูงเนื่องจากว่าไผ่ตัวนี้จะไม่มีในธรรมชาติจะมีเฉพาะคนที่ปลูกขายเท่านั้นนะครับขายจำหน่ายอยู่ราคากิโลละออกจากสวนนะทุกวันนี้50บาทถ้านอกฤดูก็อยู่70บาทออกจากสวนนั่นนะครับการปลูกในสภาพไร่ใช้ระยะปลูก 3x3 เมตรเริ่มเก็บหน่อขายได้หลังปลูกไปแล้ว2ปีค่ะให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ5ปีขึ้นไปขนาดหน่อไม้มีความยาว 20-25 ซม 3-5 หน่อต่อกิโลกรัมจะให้ผลผลิตกอละ 5-10 กิโลกรัมต่อปีและยังผลิตให้ออกนอกฤดูได้อีกด้วยค่ะครับได้ครับอันนี้เราได้ขอขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้วใช่ไหมคะจากกรมวิชาการเกษตรครับไผ่หวานน้องบัวลำพูเนี่ยได้ขอขึ้นจดทะเบียนพันธุ์พืชรับรองเป็นพืชเป็นไผ่ชนิดแรกในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพืชพันธุ์พืชรับรองครับที่กรมวิชาการเกษตรนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2555ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูกำลังส่งเสริมให้เป็นพืชทางเลือกเพื่อสร้างแหล่งอาหารและเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไปค่ะช่วงเกษตรน่ารู้วันนี้นะครับยังอยู่กับน้องๆยุวเกษตรกรคราวนี้พาไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันบ้างนะครับน้องๆที่นี่นะคะเขามีเทคนิคที่ดีนะคะในการกำจัดหอยเชอรี่ที่ระบาดในแปลงนาโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะคะแต่ว่าใช้ประโยชน์จากต้นแสงจันทร์ค่ะซึ่งเป็นไม้ประดับประเภทใบที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะมีวิธีการทำอย่างไรไปชมกันเลยครับน้องๆยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูกำลังตัดใบต้นแสงจันทร์เพื่อนำไปทำน้ำหมักชีวภาพป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ในแปลงนาของโรงเรียนค่ะโดยใช้ใบต้นแสงจันทร์30กิโลกรัมนำมาสับหยาบๆนำสารพอดอ7 1ซองละลายกับน้ำสะอาดคนให้เข้ากัน 10-15 นาทีแล้วเทลงถังหมักเติมน้ำสะอาดลงไปให้ได้30ลิตรและกากน้ำตาลอีก10กิโลกรัมค่ะคนให้กากน้ำตาลละลายจึงใส่ใบแสงจันทร์ที่สับแล้วลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดฝาถังแล้วหมักทิ้งไว้7วันขึ้นไปก็กรองเฉพาะน้ำมาใช้ได้ค่ะอัตราส่วนที่ใช้ประมาณ20ซีซีต่อน้ำ10ลิตรฉีดพ่นหรือเทลงในแปลงนาที่มีระดับน้ำประมาณ5เซนติเมตรและกักน้ำไม่ให้ไหลเข้าแปลงนาค่ะใช้วิธีนี้ติดต่อกันสัปดาห์ละครั้งต่อเนื่องกัน 2-3 สัปดาห์หรือจนกว่าจะไม่พบหอยเชอรี่และไข่หอยเชอรี่ค่ะนี่คือข้าวจี่รูปแบบที่รับประทานกันอยู่ทั่วๆไปค่ะเพียงแค่นำข้าวเหนียวนึ่งสุกมาปั้นเสียบไม้แล้วก็ชุบไข่นำไปย่างไฟอ่อนๆจนไข่สุกเหลืองแต่ว่าเที่ยงเกษตรในวันนี้จะพากันไปที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสงเปื่อยตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูชาวบ้านบอกว่าข้าวจี่ที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะคุณป้าคะที่เห็นอยู่นี้คือข้าวจี่แต่ว่ามันแตกต่างกับข้าวจี่ที่เคยทำทานกันอย่างไรบ้างคะแตกต่างแบบว่าใส่ฟักทองแล้วก็เพราะว่ามากินแล้วมันนิ่มกว่าธรรมดานะมันก็อร่อยกว่ากันส่วนชื่อที่ชาวบ้านรู้จักกันก็จะเรียกกันว่าข้าวจี่ผัวหลงค่ะแต่ก่อนแม่เคยมาใส่ข้าวให้กินเนาะแต่เอาฟักทองมาใส่ข้าวให้กินแล้วก็จำสูตรได้กับแม่พาทำแล้วก็มาคิดทำเองก็แฟนมาได้กินอ่ะทำไมมันแตกต่างกับที่เรากินที่เคยกินก็ฉันก็เลยบอกว่านี่แหละข้าวจี่ผัวหลงจะเกิดก็เลยเป็นที่มาของชื่อก็เลยเป็นที่มาของชื่อทำไมข้าวจี่อันนี้ถึงได้ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มมันแตกต่างกับวิธีทำเมื่อก่อนยังไงเรามูลข้าวแต่ก่อนไม่ได้มูลข้าวก็เลยมาคิดทำว่ามูลข้าวนี่มันนิ่มก็คิดเองทำเองมูลข้าวนี่ทำอย่างไรบ้างคะมูลข้าวนี่ก็นึ่งข้าวเสร็จแล้วก็มาเทใส่กะละมังแล้วก็เอากะทิมามูลแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปแล้วก็มูลแล้วก็นำไปนึ่งอีกเมื่อมูลข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็จะผสมเนื้อฟักทองนึ่งสุกเพิ่มรสชาติด้วยเกลือน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันก
ดใส่พิมพ์วงกลมให้แน่นแล้วก็นำไปชุบไข่ก่อนที่จะย่างด้วยไฟอ่อนๆจนไข่สุกก็รับประทานได้ค่ะข้าวจี่สูตรนี้จะกรอบนอกนุ่มในเป็นที่ชื่นชอบทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่สำคัญก็เป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวเหนียวให้สูงขึ้นและสร้างอาชีพให้กับแม่บ้านเกษตรกรได้อีกด้วยค่ะ